วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราพี่ๆในทีมทุกคนเลยนะคะทุกคนในทีมของ SCB Abacus เนี่ยถ้าเรามองว่าโจทย์ทั้งต่างที่ AI จะเข้ามาช่วยพัฒนาได้เนี่ยมันเป็นโจทย์ของมนุษย์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีโจทย์ที่อยู่ในใจของเขาว่าจะช่วยตัวเองช่วยชุมชนช่วยสังคมยังไงแล้วเราก็สามารถที่เอาเทคโนโลยีนั้นมาช่วยต่อความเชี่ยวชาญของบริษัท SCB Abacus ที่เรากำลังนำเข้ามาเพื่อร่วมมือกับน้องๆเนี่ยบริษัทเป็นบริษัทที่ทำทางด้าน AI เพื่อช่วยตอบโจทย์ของคอร์เปรทให้เข้าใจลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มมิลเลนเนียลได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราลงมาเจาะเป็นพิเศษในเรื่องของ Natural Language Processing หรือว่า NLP นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือทางด้าน AI ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับแมชชีนได้ค่ะการที่ SCB Abacus นะคะได้มอบโอกาสตรงนี้ให้กับเด็กๆนะคะในการที่เข้ามาช่วยเทรนเด็กๆนะคะมันเป็นการสร้างแพชชั่นให้กับเด็กๆนะคะให้เขาได้มีความรู้สึกอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI หรือว่า Data Science เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาได้ทราบว่ามันยังมีอาชีพหรือว่าเทรนด์ทางด้านนี้อยู่ด้วยเทคโนโลยีแชทบอทหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะมันมีเยอะแยะมากมายหาได้ทั่วไปมากยิ่งขึ้นหนูก็เห็นว่ามันเป็นคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่เรานำสิ่งนี้มาเรียนรู้แล้วก็ลองทำด้วยมือของตัวเองค่ะซึ่งผมคิดว่าในการที่จะนำไปใช้ต่อคือเหมือนกับว่าผมคิดว่าถ้าเรานำจิตวิทยาของคนเนี่ยมาใส่ในตัวบอทเนี่ยมันจะทำให้ตัวบอทเนี่ยมันสามารถที่จะคุยกับคนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันดูเหมือนว่ามีความเป็นคนเพิ่มมากขึ้นตอนแรกอาจจะคิดว่าแบบเรื่อง AI เรื่องแชทบอทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเขาแต่ทีเนี้ยเนี่ยพอได้มาลองสัมผัสจริงแล้วจริงเขาสามารถใช้ไอ้เทคโนโลยีเนี้ยเข้ามาช่วยให้ชีวิตประจำวันของเขาดีขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบว่าให้แชทบอทเตือนการบ้านให้กับเขาอะไรเงี้ยผมว่าทำให้เขาสนุกแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับด้าน AI ไปพร้อมๆกันจุดเด่นของกิจกรรมนี้นะครับก็มันเกิดจากว่าแบบพนักงานเป็นคน initiate กิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างตัวผมเองก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ก็เลยอยากจะกลับมาให้ความรู้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการไปทำงานเนี่ยกลับมาให้น้องๆกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเรานะคะในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดความรู้ทางด้าน artificial intelligence หรือว่า AI ให้กับชุมชน AI ของประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะกิจกรรมที่ร่วมมือกับนักเรียนเราก็มีความตั้งใจที่จะขยายผลไปในสถาบันการศึกษาแล้วก็ร่วมมือกับองค์กรทางสังคมอื่นๆอีกค่ะซึ่งก็ขอให้ติดตามกันต่อไปค่ะ